อยากเข้าในตู้เย็นนี่ต้องมีแหละต้องมีแหละยี่โห เฮ้ยขนมปังเป็นตะแซ่บเว้ยเนี่ยวะเต้าหู้นี่ป่านำอุ้ยต้องเป็นตะแซ่บแหละเอาอุ้ยอันนี้ป่าซาลาเปาหยัดใส่ป่ากินกินอันนี้คือกล้วยจับงัดใส่วิจะแซ่บเอาไปหนึ่งหลังจากที่เฮาไปปรุงแต่งมาให้มันเสร็จสมบูรณ์แล้วเนาะเฮาก็สิมาเริ่มสตาร์ทกลิ่นเลยป่าเยอะอันนี้คือแมนเต้าหู้มีรสชาติน้ำแล้วต่อมาอันนี้ก็คือคล้ายๆกล้วยจับนะทุกคนจะแซ่บแซ่บถือว่าสิอันนี้ก็คือซาลาเปานะทุกคนตัวนี้เฮาไปเวฟมาเรียบร้อยแล้วสำหรับอาหารเกาหลีตัวนี้น้องแมนกินง่ายและก็สะดวกสบายในการเฮ็ดอาหารเลยคือเส้นป่าที่ว่าปะบูได้ไปเฮ็ดเนาะที่เฮาออกมาจากตู้และเฮากลับไปทอดไว้ประมาณกรอบๆแซ่บๆตามใจมากเลยแล้วเฮาสามารถเอามากินได้เลยหรือว่านี่เป็นซาลาเปานี่เอาไปใส่ไมโครเวฟ1 5 2หรือ3นาทีประมาณนี้ก็สามารถกินได้เลยและยังมีตัวนี้เฮาสามารถเอาไปต้มกินเป็นน้ำซุปมากินได้เลยและนี่พิเศษทุกคนสำหรับขนมปังตัวนี้เนาะหลังจากที่ว่าเฮาเอาออกมาจากตู้ใส่แข็งสามารถเปาไว้2 3นาทีแล้วเขาก็สามารถกินได้เลยเนาะแซ่บตัวนี้ทุกอย่างคงคุณภาพทุกอย่างเลยและก็ยังแซ่บคือเก่าอาหารนี้ฮับพองเลยว่ายังสดยังใหม่คือเก่าเนาะใครที่ว่าอยากลองกินสามารถไปซอกซื้อได้เด้อตอนนี้มีจำหน่ายทั่วประเทศแล้วและที่สำคัญตอนนี้ปะบูต้องขอบใจ AT Center ที่ว่าเฮ็ดให้เราได้มากินอาหารแซ่บแบบนี้ตลอดเลยตอนนี้ปะบูต้องขอลาทุกท่านไปก่อนเด้ออย่าลืมโอกาสหน้าสิพาไปกินอาหารตัวใดติดตามได้บ๊ายบาย